สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันในฝั่งของบางนาตราดกันบ้างค่ะโบพาคุณผู้ชมนะคะมาชมคอนโดมิเนียมที่นี่เลยค่ะ B Condo คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยบางนาตราด39ค่ะติดถนนใหญ่บางนาตราดเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนบางนาและก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีอีกด้วยค่ะสำหรับโครงการแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลบางนาและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างเมกาบางนาและอีเกียอีกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่ค่ะแวดล้อมไปด้วยทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันขนาดนี้แล้วส่วนด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะก็ตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์เลยมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะและที่สำคัญเลยห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนี้นะคะห้องนี้ค่ะใครที่มีงบประมาณจำกัดอยากจะได้ห้องคอนโดมิเนียมในฝั่งของบางนาพลาดไม่ได้เลยค่ะตามโบขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะและห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันวันนี้นะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ห้องเลขที่56/100ค่ะจะอยู่ที่อาคาร B ชั้น5เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะในห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ 30.39 ตารางเมตรด้วยกันค่ะจะเป็นห้องเปล่านะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำและก็มีระเบียงห้องค่ะด้านในตัวห้องนะคะในห้องนี้ค่ะคุณสามารถออกแบบนะคะจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอยากจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะสามารถวางเตียงแบบขนาดคิงไซส์หรือว่า6ฟุตได้เลยหรือว่าใครนะคะอยากจะแยกส่วนพื้นที่ค่ะอยากจะทำเป็นส่วนพื้นที่ห้องนอนแยกส่วนพื้นที่กับห้องนั่งเล่นนะคะก็สามารถทำได้เพราะว่าพื้นที่ห้องเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยค่ะและสำหรับห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะมีห้องอาบน้ำแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะด้านในสุดของตัวห้องค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะคุณผู้ชมสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพวกเครื่องซักผ้าหรือว่าใครจะทำเป็นมุมซักล้างนะคะไว้ตากผ้าก็ยังมีพื้นที่ให้แบบเหลือๆเลยค่ะและอีกหนึ่งมุมด้านในของตัวห้องเลยนะคะก็คือพื้นที่ของมุมครัวนั่นเองค่ะครัวที่นี่นะคะเขาจะมีบิวอินนะคะที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้อยู่แล้วที่ติดกันเลยค่ะก็จะมีหน้าต่างนะคะที่คุณสามารถเปิดระบายอากาศในขณะที่ทำอาหารได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ B Condo โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนทางคู่ขนานถนนบางนาตราดประมาณ 1.3 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางนาตราด37แล้วขับตรงไป200เมตรเลี้ยวขวาแล้วขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับท่านไหนที่สนใจนะคะชม EP นี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่ B Condo แห่งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะพิมพ์มาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทางแชท Facebook J Asset Management หรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะเราได้รวบรวมทรัพย์ค่ะมากกว่า 2,000 รายการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะในงบประมาณจำกัดที่คุณต้องการหรือว่าหาทำเลไหนอยู่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ค่ะค้นหาได้ตามไลฟ์สไตล์และก็ตามความชอบเลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าโบจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านหรือว่าคอนโดในฝั่งไหนติดตามกันได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ